ดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องน้าจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel หรือในน้าจุ๋ยโฟโต้แฟนเพจด้วยครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้โปรแกรม Kai Master กันต่อนะครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้การตัดวิดีโอแล้วก็การหมุนวิดีโอนะครับผมก็เอาวิดีโอที่ผมอัดหน้าจอมาเมื่อกี้นะครับพอให้โอเคแล้วผมก็กดนะครับผมอัดเป็นแนวตั้งก่อนครับแล้วพอผมหน้าจอปุ๊บกลายว่าตัวมันอัดมันก็จะลักษณะเป็นแนวโชว์เป็นแนวตั้งตลอดนะครับถ้าเราดูวิดีโอเนี่ยปึ๊บนะครับอย่างนี้เป็นไงก็ปวดคงปวดคอหน้าดูนะครับเพราะว่ามาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยครับผมทำเป็นแนวสำหรับวันนี้ผมอยากทำเป็นแนวนอนนะครับแต่ผมตั้งก่อนแล้วก็หมุนผมลองทำให้ผิดให้ดูนะครับคราวนี้เราทำยังไงนะครับจะแก้ไขอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปอัดใหม่แล้วก็มาใช้คายมาสเตอร์นะครับหาแรงเราก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับโดยการแตะมาหนึ่งครั้งนะครับอย่างนี้ครับตัวกรอบมันจะเปลี่ยนจากปกติเป็นสีกรอบเหลืองนะครับแล้วก็เลือกมาที่กรรไกรนะครับกรรไกรคือตัดมันจะมีหลักๆ ก็จะมี3อันนะครับก็คือตัดทางซ้ายตัดทางขวากับแยกออกตัดทางซ้ายก็หมายความว่าเอาไอ้วิดีโอตัวเคอร์เซอร์ด้านซ้ายของเคอร์เซอร์นะครับมันจะถูกตัดทิ้งไปเลยถ้าตัดทางขวาคือตัดด้านขวาของเคอร์เซอร์ไปทิ้งไปเลยถ้าแยกออกคือบางครั้งเนี่ยเราต้องการแยกวิดีโอตัวนั้นออกเป็น2ส่วนแล้วก็ต้องการแยกเป็น2ส่วนแล้วกดแยกออกแต่เราต้องการตัดตรงด้านซ้ายทิ้งนะครับแล้วก็เลือกตัดไปทางซ้ายกว่าเรียบร้อยครับแค่นี้ด้านซ้ายเราต้องไม่ต้องการก็หลุดไปแล้วแต่คราวนี้เนื่องจากผมหมุนวิดีโอไม่ถูกด้านนะครับผมก็จะต้องมาหมุนวิดีโอใหม่การแก้ไขก็กดไปอีก1ครั้งนะครับเลือกที่คำว่าหมุนนะครับโหมดกระจกกดไป1ครั้งหมุนปุ๊บเราก็เลือกหมุนครับเราต้องการหมุนไปทางไหนหมุนครับเห็นไหมครับพอผมหมุนปุ๊บผมก็จะได้แล้วลองเล่นดูนะครับปึ๊บผมก็จะได้วิดีโอที่ผมต้องการแล้วก็เป็นครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับการตัดต่อวิดีโอนะตัดวิดีโอที่ไม่ต้องการออกแล้วก็การหมุนภาพหมุนวิดีโอสำหรับโปรแกรม Snapseed นะครับก็ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ถูกใจยังไงครับก็ดิสไลค์ได้นะครับแต่บอกเหตุผลนิดนึงก็ดีนะครับผมจะได้มาปรับปรุงทำวิดีโอให้เพื่อนๆฟังกันดูกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม